โยคะลดน้ำหนักไหมคะจะเตรียมท่าโยคะสำหรับกระชับสัดส่วนนะคะวันนี้นะคะนอกจากการลดหน้าท้องแล้วนะคะยังมีการกระชับก้นนะคะลดต้นขานะคะแล้วก็กระชับบั้นท้ายด้วยนะคะมาฝากท่านผู้ชมค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะท่าที่หนึ่งนะคะให้ยืดขาตึงนะคะแล้วนอนหงายลงไปท่าตัวแอลซ้อนเท้านะคะข้อมือสองข้างที่ข้างลำตัวยกขาสองข้างขึ้นมา90องศาเอาเท้าซ้ายอยู่บนนะคะเท้าขวาอยู่ล่างนิ้วโป้งกับนิ้วชี้นะคะขวาให้ซ้อนนะคะหรือว่าจิกอยู่ระหว่างส้นเท้าซ้ายนะคะและให้เท้าซ้อนกันพยายามให้ขาตึงไม่งอจากนั้นนะคะหายใจออกลดขาสองข้างลงไปเกือบแตะพื้นแต่ไม่ถึงพื้นจากนั้นใช้พลังหน้าท้องไม่ใช้หลังนะคะยกขึ้นมาหายใจเข้าตรง90เราทำ6รอบค่ะเริ่มจากนั้นสลับข้างนะคะเป็นเท้าขวาอยู่บนเท้าซ้ายอยู่ล่างนิ้วโป้งกับนิ้วชี้นะคะอยู่บริเวณส้นเท้าขวาพร้อมแล้วเริ่มอีก6รอบค่ะพยายามไม่เหวี่ยงไม่กระตุกนะคะใช้พลังหน้าท้องในการยกขึ้นมาแล้วขึ้นสุดท้าย6จากนั้นงอเข่าชิดติดอกนะคะให้ใคลายพันหลังนะคะด้วยการโยกไปมาขวาซ้ายรีแลกเบาๆท่าที่2คือท่ากรรไกรนะคะให้ยกขาสองข้างขึ้น90องศามือวางข้างลำตัวหรือถ้าใครไหวให้เอามือมากอดอกไว้ค่ะเพื่อความยากขึ้นหายใจออกแยกขาออกกว้างๆเข้าหุบเหมือนกรรไกรจากนั้นค่อยๆงอเข่าเข้ามากอดเข่าชิดติดอกโยกไปมาขวาซ้ายนะคะรีแลกซ์จากนั้นท่าต่อไปนะคะกระชับต้นขาและก้นและบั้นท้ายให้นอนตะแคงนะคะวางมือขวานะคะไว้ที่ด้านข้างศีรษะงอเข่าขวาเข้ามายืดขาซ้ายนะคะออกไปยกขาขึ้นลงนะคะ6ที 1 2 3 4 5แล้ว6ต่อเนื่องเลยนะคะให้ดันตัวขึ้นเอามือสองข้างนะคะหรือวางข้อศอกลงยกขาซ้ายขึ้นด้านบนยืดขาขวาออกไปเอาเท้าขวามาแตะขาซ้ายนะคะ6ที1 2 3 4 5แล้ว6จากนั้นวางเท้าซ้ายนะคะไขว้มาที่ขาขวายกเฉพาะขาขวาขึ้นลง6ที1 2พยายามไม่งอเข่าเกรงขาไว้3 4 5แล้ว6จากนั้นทำสลับข้างค่ะจากนั้นค่อยๆตั้งข้อศอกขึ้นมานะคะมือขวาเอาไปวางด้านหลังหรือใครอาจจะวางมือก็ได้นะคะยกขาขวาขึ้นเหยียดขาซ้ายออกไปลดนะคะแล้วพยายามยกขาซ้ายขึ้นไปแตะขาขวาหรือถ้าใครรู้สึกว่าไม่สะดวกนะคะหรือรู้สึกยากนะคะให้วางศอกลงแทนเอาเท้าซ้ายไปแตะขาขวา6ทีเริ่ม1 2 3 4 5และ6จากนั้นวางเท้าขวานะคะไขว้ขาซ้ายยกขาซ้ายขึ้นลง6ทีเริ่มค่ะ1พยายามไม่งอขา2สาม สี่ ห้า แล้ว 6 สำหรับวันนี้นะคะนอกจากเราได้หน้าท้องแล้วก็ยังได้กระชับก้นขาท่อนบนขาท่อนล่างด้วยนะคะ